สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่เบรกที่2กับบุรุษหน้ามนคนชอบคิดชวฤกิจจันงามวันนี้นะครับมาซับน้ำตาให้กับชาวอีสานที่จังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินนะครับสภาพข้างหลังเนี่ยฮะน้ำเพิ่งจะผ่านไปนะครับวันนี้นะครับก็มาซับน้ำตามีหลายกลุ่มอาชีพนะฮะที่ห่วงใยชาวอีสานนะครับชาวจังหวัดสกลนครนะฮะก็เราจะไปเยี่ยมชมกันนะฮะว่ามันท่วมขนาดไหนนะฮะที่มีความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวจังหวัดสกลนครมากมายขนาดไหนนะฮะติดตามพี่แทนไทยเข้าไปชมครับท่านผู้ชมกับรายการที่ดีสระบุรีมาถึงแล้วครับกับรวมเพื่อนบุญจิตอาสาวันนี้ผมเจอกับผู้นำกลุ่มเลยนะฮะคุณปอแล้วก็คณะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะครับโอ้โหนี่หน้าตาบุญบุญทั้งนั้นเลยนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูว่ามาชมมาดูว่าบุญจิตอาสานั้นเป็นอย่างไรนำขบวนมาจากกรุงเทพใช่ค่ะมาจากไหนหลายกลุ่มจากกรุงเทพแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่มาจาก Facebook มาจาก Facebook ใช่ค่ะโอ้เล่น Facebook นี่ก็คนเป็นล้านเป็นแสนเลยสิใช่ค่ะใช่ค่ะกลุ่มเรามีเกือบ20,000กว่าชีวิตค่ะโอ้โห 20,000 กว่าชีวิตนะครับผู้ชมและยังตอนนี้มาแค่ตัวแทนมาแค่เฉพาะตัวแทนไม่กี่คนเองอ๋อถ้ามาเป็นแสนคนนะครับท่านผู้ชมคงทีนี้รับไม่ไหวไม่ไหวนะใช่นะและที่กลุ่มตัวแทนมานี่ค่ะนำอะไรมาบ้างครับเนี่ยอ๋อก็สารพัดทุกสิ่งเลยค่ะสารพัดทุกสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเงินที่เพื่อนๆบริจาคร่วมกันมาแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างมีหมดครบค่ะครับผมครบค่ะเอามาซับน้ำตาใช่ค่ะชาวสกลนครเอามาซับน้ำ น้ำไปแล้วแต่เราก็ยังซับอยู่ค่ะเรายังซับอยู่ต้องบอกว่าเทวดาฟ้าดินจะส่งน้ำมาขนาดไหนนะฮะแต่ก็สู้น้ำใจของชาวกลุ่มรวมเพื่อนบุญจิตอาสาบุญจิตอาสาครั้งนี้ครั้งนี้วันนี้ต้องไปที่ก็เดี๋ยววันนี้จะไปที่บ้านมูลบ้านแพ้วบ้านมูลบ้านแพ้วใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะอีก1หมู่บ้านที่จะมารวมกันทั้งหมด400หลังคาเรือนโอ้400หลังคาเรือนแสดงว่าของที่นำมาบริจาคหรือไม่ใช่บริจาคเด้เอามาทำบุญทำบุญเอามาทำบุญนะฮะให้กับชาวบ้านที่นะฮะต้องว่าประสบภัยน้ำท่วมนะฮะเป็นภัยที่ว่ามันไม่คาดจะคิดอ่ะนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราก็มีน้ำใจเดินทางมาไกลขนาดไหนอ๋อจ
จันทบุรีก็มีใช่ไหมคะจันทบุรีโอ้นี่จันทบุรีสาวสวยด้วยชื่อแนะนำด้วยแนะนำนะคะพัชนีพัฒนพิรมค่ะอ๋อพัชนีใช่ไหมฮะนักรบหน้าจอจันทิค่ะโอ้โหมีฉายานักรบหน้าจอนะครับเชมีท่านใดคะท่านใด24เนี่ยค่ะอ๋อครับวัดป่ากลุ่มวัดป่าพลไพวันจากหนองบัวลำพูด้วยค่ะโอ้วัดป่าวัดป่าคนไหนฮะนี่ค่ะโอ้เชิญเชิญนี่ครับเชิญพี่ข้างหน้าข้างหน้าหน่อยจะได้เห็นนะฮะนี่นะฮะกลุ่มร่วมบุญนะครับวัดป่าพรไพวันครับตำบลดงสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับครับผมเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวชาวบ้านก็จะรอนานหิวอยากต้องไปทำอยากจะเห็นคนใจบุญไปถึงนะอยากจะเห็นคนใจบุญไปถึงที่บ้านโนนใช่ไหมฮะบ้านน้ำบ้านมนบ้านมนนะฮะไปเดี๋ยวไปกันทั้งยกทีไปเลยนะไปเจอกันค่ะเจอกันเข้มแข็งไว้เด้อมือนี้เฮาเจอน้ำไหลบ่าฝากเพลงเช็ดคราบน้ำตาน้ำท่วมทาราสกลนครสู่เด้อพี่น้องเห็นสายน้ำหัวใจห้ำหอนฝากใจไปสกลนครสิอยู่สินอนจังใดน้อเพิ่นสงสารเหลือเกินมองเห็นบ้านเพิ่นจมสายทารานักร้องคนหนึ่งส่งใจฝากมาอยากบอกเจ้าว่าเฮาบ่ทิ่มกันหากได้ยินเพลงนี้ให้ช่วยแชร์เป็นร้อยเป็นพันส่งใจคนไทยหากันมีล้านช่วยพันให้ทุกมันผ่อนคลายอดทนไว้น้ำท่วมซ้ำใดน้ำใจยังมีสกลนครสู่เด้อน้องพี่เฮาเข้าใจดีถึงการเจ็บช้ำกอดข้อสู่บ่ถอยชีวิตต้องมีมือสูงมือต่ำมือนี้ท้องฟ้ามืดดำมือหน้าน้องหานคงตระการรอยยิ้มถึงแล้วครับท่านผู้ชมอำเภอสว่างแดนดินบ้านโมนนะครับน้ำใจคนไทยสู่ภัยน้ำท่วมสู่ชาวอีสานเลยนะครับจากท่านดร.บุญส่งเกิดรำหรือสว.ใหญ่ของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปชมข้างในดีกว่าฮะกำลังง่วนอยู่กับไก่200กิโลกำลังทอดอร่อยอร่อยเลยนะฮะเดี๋ยวตามเข้าไปดูนะตามพี่แทงเข้าไปนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับดิวันดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้โหกำลังง่วนเลยนะฮะนี่ไก่ทอดสดๆฮะต้องให้อ่ะนี่ไก่ทอดโอ้นี่แม่ครัวมาจากไหนครับนี่มาจากบ้านแย่ค่ะบ้านแย่ค่ะบ้านแย่ที่มันมีสีขาวิ่งไปวิ่งมาเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นชื่อหมู่บ้านค่ะข้างล่างอ๋อหมู่บ้านเอานี่บ้านโมนอันนี้บ้านโมนค่ะบ้านโมนบ้านมนแม่บ้านนี่เป็นคนบ้านแย่ค่ะอ๋อเป็นคนบ้านแย่บ้านแย่เขามาเขามาช่วยบ้านมนอ๋อช่วยกันเพราะว่ามันต่อกันบ้านมนบ้านแย่มันยังบ้านมันติดกันบ้านติดกันค่ะแล้วแม่ครัวบ้านมนไม่มีเลยเหรอมีค่ะแต่ทำไม่อร่อยสู้บ้านแย่ไม่ได้แม่นค่ะแม่นบ้านมนฮะนี่ก็บ้านมนอ๋อนี่บ้านมนอ๋อทางนี้ก็บ้านมนนะค่ะบ้านมนแล้วนี่แม่ครัวเรื่องอะไรเนี่ยแม่ครัวเสื้อฮะแม่ครัวอันนี้มีแปลงเพศยังเนี่ยจิตอาสาครับจิตอาสาอานะฮะอันนี้คือกลุ่มจิตอาสานะฮะครับนี่กำลังท่อเลยนะฮะนี่ไก่จากท่านดร.บุญส่งเกิดล้ำใช่ครับไก่จากท่านสว.ใหญ่200กิโลมาถึงที่เลยนะฮะบ้านโมนครับท่านสว.บุญเกิดบุญส่งเกิดล้ำได้รับความอนุเคราะห์มาฮะข้าวสารแล้วก็ไก่สดข้าวด้วยนะข้าวเหนียวครับผมครับผมข้าวเหนียวด้วยอ๋อนึ่งข้าวเหนียวกันแล้วก็กินกับไก่ครับผมก็แซ่บหลายดีครับผมขอบคุณท่านสบอครับจากสระบุรีครับสบอพูดส่งกวนล้ำก็เป็นความห่วงใยของชาวภาคกลางเนาะกรุงเทพมหานครคนไทยไม่ทิ้งกันนะฮะไม่ทิ้งกันนะฮะครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะฮะที่ชาวจังหวัดสระบุรีโดยท่านดร.บุญส่งเกิดรำอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี
ห่วงชายชาวอีสานนะห่วงใยจริงๆเลยนะฮะขนาดวันนี้ตัวไม่ได้มานะฮะต้องทำรายการอยู่ที่แก่งคอยนะฮะก็ยังส่งไก่มาส่งเจ้าหน้าที่มาส่งคุณวิทย์มานะฮะทำหน้าที่แล้วก็ส่งพี่แทนไทยมานะฮะส่งพี่โสพลมาแล้วก็คุณปอมาจัดทำรายการด้วยนะฮะแล้วก็นำอาหารมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมชาวอีสานนะบอกว่าครั้งแรกในชีวิตนะน้ำท่วมครั้งแรกค่ะอ๋ออยากจะท่วมบ่อยๆไหมครับไม่เอาอ๋อไม่เอาเหรอฮะไม่เอาน้ำใจชาวสระบุรีชาวโคราชมากันนี่ไม่เอาเหรอฮะเอาค่ะแต่น้ำท่วมไม่เอาอีกค่ะอ๋อเอาน้ำใจนะฮะแต่น้ำท่วมไม่เอาเอาน้ำใจค่ะน้ำท่วมไม่เอาพอก็อย่าให้พบสักปีเถอะไหมอ๋อน้ำมานี่น้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลค่ะแต่น้ำใจของท่านดร.บุญส่งมานี่เป็นไงฮะปลื้มใจโอ้ยปลื้มใจปลื้มใจดีใจได้กินข้าวได้กินอาหารหมดทุกอย่างคนไทยไม่ทิ้งกันนะฮะเพราะว่าคนไทยใจบุญใจดีด้วยครับผมครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะฮะของกลุ่มเพื่อนอาสาทั้งจังหวัดสระบุรีกรุงเทพโคราชจันทบุรีแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะแล้วเราก็จะไปกันต่อนะฮะที่อำเภอวานอนนิวาสนะฮะเดี๋ยวตามพี่แทนไทยไปดีกว่านะครับผมสงสารเหลือเกินมองเห็นบ้านเพิ่นจมสายทารานักร้องคนหนึ่งส่งใจฝากมาอยากบอกเจ้าว่าเฮาบ่ทิ่มกันหากได้ยินเพลงนี้ให้ช่วยแชร์เป็นร้อยเป็นพันส่งใจคนไทยหากันมีล้านช่วยพันให้ทุกมันผ่อนคลายอดทนไว้น้ำท่วมซ้ำใดน้ำใจยังมีสกลนครสู่เดือน้องพี่เฮาเข้าใจดีถึงการเจ็บช้ำกอดข้อสู่บ่ถอยชีวิตต้องมีมือสูงมือต่ำมือนี่ท้องฟ้ามืดดำมือหน้าน้องหานคงตระการรอยยิ้มมือนี่ท้องฟ้ามืดดำมือหน้าครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านหนองนาแสงนะฮะมาพบคุณป้านะฮะที่ประสบอุทกภัยเช่นเดียวกันนะฮะโอ้น้ำยังท่วมมีกลิ่นนะฮะมีค่ะมีกลิ่นหอมมากเลยนะหอมน้ำหอมน้ำแสดงว่าท่วมหลายวันค่ะท่วมตั้งแต่วันที่28ค่ะอ๋อ28กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะตอนนี้กลุ่มร่วมบุญเชิญครับคุณปอครับเนี่ยอันนี้มาจากกลุ่มร่วมบุญเพื่อนบุญจิตอาสานะคะจากกรุงเทพกรุงเทพมหานครของท่านสวสวบุญส่งเกิดหลำบุญส่งเกิดหลำอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรีสระบุรีค่ะก็เดี๋ยวท่านฝากของมาแจกแล้วก็ของทางพวกเราบอกว่ามาเยียวยาน้ำใจนะของเล็กๆน้อยๆนะข้างในนี่ยังท่วมอยู่เยอะข้างในมันก็แห้งแล้วค่ะอ๋อยังพอแต่นี่ยังท่วมอยู่เลยนะฮะยังมันยังยุ่มอยู่แถวนี้ไฟยังใช้ไม่ได้เลยอ๋อไฟยังใช้ไม่ได้นะฮะตอนนี้ใช้เทียนหรือใช้ตะเกียงฮะค่ะใช้เทียนค่ะใช้เทียนจุดนะอันนี้แหละค่ะขอเทียนมีนะฮะในนี้นะฮะก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะฮะจากน้ำใจชาวรวมเพื่อนนะฮะรวมเพื่อนมาทำบุญร่วมกันนะฮะครับขอบพระคุณด้วยเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปข้างในลุยน้ำเนาะเราลุยบ้านหลังนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าสี่หลังเรามาครบอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำของมาให้ครับสงสัยจะไม่มีใครอยู่ให้ผมเอาเรือไปนะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมถ้าไม่อยู่วางของไว้นะคะเอาเลยนะครับรู้สึกจะลุกแล้วยังไม่เท่าไหร่โอ้ยโอ้ยข้างในเยอะมากเลยพอนู่นทางเท้า
จะได้ถ่ายว่าหวัดดีค่ะมีใครอยู่ไหมอุ้ยเอาเลยนะอุ้ยปลาเยอะวางของไว้ให้เด้อค่ะโอ้ยโอ้โหไม่รู้เขาอยู่กันยังไงเนาะยาวเลยนะบ้านหลังสีชมพูมีใครอยู่ไหมครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเข้าไปเลยพี่ไม่ต้องเปิดต้องเปิดเสียงหรือเปล่าแจกน้ำท่วมครับบ้านนี้ท่วมมาออกมาไม่ได้ข้างๆหน้าด้วยไหมคะโอ้โหโอ้ยไม่มีใครถ่ายให้หรอเดี๋ยวไม่รู้ว่าบ้านนี้มีใครอยู่หรือเปล่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเรียกเขาโอ้น่าจะมีคนอยู่ติดไหมพี่มาลงด้วยกันสงสัยจิบอยู่สงสัยจะไม่มีใครอยู่บ้านเดี๋ยวเราวางของไว้เนาะทิ้งไว้ให้โอเคเอาพี่วางตรงนู้นวางตรงนู้นเลยก็ได้สัก3ชุดไหมพี่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่ครับผม2ชุดครับสงสัยใส่เข้าชุดเดียวกันอ่ะป่ะป๊าดมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมนี่2ชุดมิดเลยนะไม่มีใครอยู่เดี๋ยววางของไว้นะคะเอ้าครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านหนองนาแซงตำบลอะไรนะฮะหัวไก่อำเภอวานอนนิวาสอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครครับวันนี้ผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่ชื่ออะไรครับไพฑูรย์อินภูมิครับไพฑูรย์อินภูมิอินภูมินะฮะที่นี่มีสักกี่ครัวเรือนครับ84หลังคา84หลังคาเรือนท่วมหมดเลยนะฮะท่วมหมดเลยถนนครึ่งเอวเลยครับถนนน้ำครึ่งเอวมันมาตอนไหนครับก็มาช่วงเวลากลางคืนประมาณเที่ยงคืนมันมาไม่บอกเลยครับมาตอนเที่ยงคืนครับแล้วผู้ใหญ่ทำอะไรอยู่ตอนนั้นเที่ยงคืนก็กำลังนอนอยู่บ้านอ๋อกำลังนอนอยู่อ๋อไม่ได้มาเฝ้าดูน้ำนะมันเพราะว่ามันไม่เคยมีเคยมีมาก่อนอ๋อไม่เคยมีมาก่อนครับท่านผู้ชมไม่เก็บอะไรอ๋อก็เลยไม่รู้ว่าอุทกภัยมันจะมาตอนไหนไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวน้ำมาเคียงเอวแล้วผู้ใหญ่ทำยังไงฮะก็ตื่นเช้ามาก็มาเห็นน้ำรอบบ้านแล้วอ๋อเห็นน้ำรอบบ้านประชาชนเอาขันตักทิ้งไม่ใช่ครับไม่ใช่นะไม่ใช่ครับอ๋อท่วมกี่วันฮะเนี่ยท่วมก่อนจะลงก็ได้ก็8วันครับ8วันนะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมโอ้โห8วันนะฮะก็ยังมีกลิ่นไอของน้ำอยู่นะฮะตอนนี้ก็ลงมาแล้วเนาะโดนตัดน้ำตัดไฟไป5วันครับอันนี้ก็เป็นชาวกลุ่มรวมเพื่อนร่วมบุญจิตอาสาก็มาแสดงมุทิตาจิตนะฮะกับหมู่บ้านนะฮะจากคุณปอเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยฮะเชิญเลยพี่เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเลยเหรออันนี้ก็เป็นตัวแทนจากท่านดร.บุญส่งเกิดหลำอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรีนะฮะก็ที่หมู่บ้านนู้นก็เอาไก่มาทอดที่นี่กินไก่เป็นไหมฮะอ๋อเอาไก่มาด้วยฮะ200กว่าโลมีลูกชิ้นโกอะไรนะลูกชิ้นโกอะไรนะโกเบค่ะโกเบที่โคราชมาด้วยนะฮะเอาวัดป่านี่ๆเชิญคุณยายดีกว่าคุณยายจังหวัดหนองบัวลำพู
เคยน้ำท่วมไหมครับคุณยายจ้าบ้านเดียวกันอ๋อเคยบ้านเดียวกันนะคุยเรื่องเดียวกันเลยนะน้ำท่วมแล้วนะท่วมแล้วนะแม่วิ่งขึ้นเขาสามโอ้ยไปขึ้นเขามากลัวตายมวนเนาะค่ะมวนบ้านน้ำท่วมกลัวตายวิ่งขึ้นโคกเขาสูงนั่นคือมวนน้ำท่วมบ้านบอกว่าไรไปหมดไม่มีอะไรคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย87เคยเห็นน้ำท่วมอย่างนี้ไหมไม่เคยเลยไม่เคยแล้วคิดยังไงถึงเอาน้ำมาเข้าบ้านเราจักไม่รู้ไม่รู้คุยมีความสุขนะคุณยายนะหลังน้ำเราก็มีความสุขแล้วกันนะฮะนะคืนกำลังใจเป็นกำลังใจและคืนความสุขให้ครับรวยครับผมขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่ครับคำไหลมาเทมาแล้วร่ำรวยช่วงนี้เด็กๆก็มีขนมมาให้เด็กๆนะฮะรับของคุณปอเลยสาวสวยแห่งกรุงเทพมหานครเข้มแข็งไว้เด้อมื้อนี้เฮาเจอน้ำไหลบ่าฝากแรงเช็ดคราบน้ำตาน้ำท่วมทาราสกลนครสู่เด้อพี่น้องเห็นสายน้ำหัวใจห่ำหอนฝากใจไปสกลนครสิอยู่สินอนจังใดน้อเพิ่นสงสารเหลือเกินมองเห็นบ้านเพิ่นจมสายทารานักร้องคนหนึ่งส่งใจฝากมาอยากบอกเจ้าว่าเฮาบ่ทิ้งกันหากได้ยินเพลงนี้ให้ช่วยแชร์เป็นร้อยเป็นพันส่งใจคนไทยหากันมีล้านช่วยพันให้ทุกมันผ่อนคลายอดทนไว้น้ำท่วมซ้ำใดน้ำใจยังมีสกลนครสู่เด้อน้องพี่เฮาเข้าใจดีถึงการเจ็บช้ำกอดข้อสู่บ่ถอยชีวิตต้องมีมือสูงมือต่ำมือนี้แหละครับท้องฟ้ามือดำมือหน้าน้องหันจังหวัดสระบุรีจันทบุรีรอยยิ้มเหลือเกินมองเห็นบ้านเพิ่นจมสายทารานักร้องคนหนึ่งส่งใจฝากมาอยากบอกเจ้าว่าเฮาบ่ทิ้งกันหากได้ยินเพลงนี้ให้ช่วยแชร์เป็นร้อยเป็นพันส่งใจคนไทยหากันมีล้านช่วยพันให้ทุกมันผ่อนคลายอดทนไว้น้ำท่วมซ้ำใดน้ำใจยังมีสกลนครสู่เด้อน้องพี่เฮาเข้าใจดีถึงการเจ็บช้ำกอดข้อสู่บ่ถอยชีวิตต้องมีมือสูงมือต่ำมือนี้ท้องฟ้ามืดดำมือหน้าน้องหานคงตระการรอยยิ้มมือนี้ท้องฟ้ามืดดำมือหน้าน้องหันคงตระการรอยยิ้มครับก็อีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับชื่อว่าหมู่บ้านโพนแพงนะฮะที่ชาวกลุ่มรวมเพื่อนนะฮะมาแสดงมิตรจิตมิตรใจนะฮะมาซับน้ำตาให้กับชาวบ้านโพนแพงคุณยายชื่ออีหยังล่ะครับคำมาฮะคำมาคำมานึกว่าอาม่าตอนนี้น้ำลดแล้วเนาะน้ำตาแห้งยังบ่แห้งน้ำตายังบ่แห้งโอ้ยเฮ็ดหน้าจะเฮ็ดอะไรยายตาจมเบิดบ่หัวเบิดหน้ากันหลายหน้ากันท่วมหลายอยู่เป็นบ่หลายหัวเบิดมันเห็นเขาเคยถ่วมบ่บ่เคยถ่วมปานนี้โอ้ต
บ่เคยท่วมปานนี้คือไม่เคยท่วมขนาดนี้อะค่ะไม่เคยท่วมขนาดนี้ไม่แปลกๆอย่างกอแปลสกุลเป็นไผ่ไม่ท่วมขนาดนี้เนาะบ่เคยท่วมขนาดนี้สักปีเกิดมา85ปีบ่เคยเห็น85แล้วค่ะ85แล้วค่ะบ่85ปีไม่เคยท่วมบ่เพิ่นให้หวยให้หวยจ้ะงวดนี้ตรงๆจ้ะตรงๆเลยนะทีมงานจะได้รวยรวยเสร็จจะมาใหม่ให้รวยรวยไปล่ำไปรวยป่านี้เด้อเสียมาบ่บ่ต้องมานะพ่อบ่อยากจะเอาของมาหรือจะเอาน้ำมาอีกบ่เอาน้ำบ่เอาน้ำบ่แต่นี่น้ำใจชาวกรุงเทพชาวสระบุรีชาวจันทบุรีมาเด้อจ้ะไอ้จะพูดลาวเป็นแต่เขาบ่เนี่ยก็ได้เป็นเนาะมีแฟนนะคะยังครับงั้นเดี๋ยวมาหาแถวนี้ได้คุณยายมีลูกสาวไหมครับมีหลานสาวจ้ะอ๋อที่นั่งอยู่นี่ใช่ไหมครับที่นั่งอยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่นะฮะชื่ออะไรคะสุภาพรวัวปิ่นจู้ค่ะสุภาพรนะฮะก็อย่างนี้อยู่บนบ้านเนาะถ้าอยู่ข้างล่างนี่รอดไหมรอดรอดนะอ๋อนั่งเรืออยู่ครับก็นี่ก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะฮะหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านโพแพงนะฮะที่ประสบภัยน้ำท่วมนะที่ไม่คิดเลยนะฮะ85ปีไม่เคยเห็นนะคุณยายโอ้ยน้ำตายังไหลอยู่อ่ะโอ้เดี๋ยวพี่แทนไทยทำรายการน้ำตาไหลน้ำตาร่วงเดี๋ยวน้ำท่วมอีกละน้ำตามันไหลท่วมน่ะดีใจดีใจอ๋อเป็นน้ำตาแห่งความดีใจนะฮะดีใจจนน้ำตาไหลโอ้ครับขอบพระคุณครับอันนี้ก็เป็นน้ำใจหนึ่งนะฮะจากท่านดร.บุญทรงเกิดหลำนะฮะอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรีคุณปอนี่ก็ตัวแทนมาจากกรุงเทพแล้วก็โคราชเพื่อนบุญจิตาจากโคราชก็มีลูกชิ้นโกเบมามีก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวมาให้ทานนะฮะแล้วเราก็ได้จากวัดป่าพรไพวันค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะคุณยายและนี่ก็มีน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะนะมันจะของมันอาจจะไม่ค่อยมีราคาค่างวดเนาะแต่อย่างน้อยก็บรรเทาได้อย่างน้อยก็วันนึงละมื้อนึงเนาะนะฮะก็มอบเป็นมอบเป็นน้ำใจแล้วกันนะฮะครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่สวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านพลแพงหมู่19ครับพลแพงหมู่19เนาะที่นี่ทั่วหมดเลยทั่วหมดทั้ง2หมู่ทั้ง2หมู่เลยครับผมนะกี่หลังคาเรือนครับ240กว่าครับ240กว่าหลังคาเรือนเนาะครับผมครับรู้สึกดีใจไหมครับที่น้ำมาไม่ต้องการใช่น้ำใจชาวกรุงเทพที่มาโอ้น้ำใจนี่ยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนครับส่วนน้ำที่มานี่มาวันไหนโอ้วันที่28ตี3มาวันที่28มาขนาดไหนฮะ28ตี3ครับมาที่แรกก็มาตี3ผู้ใหญ่ตื่นเปล่าตื่นครับมีภรรยาป่ะไม่มีอยู่คนเดียวอ๋อตื่นคนเดียวตื่นคนเดียวครับผมตื่นมาดูน้ำมาดูชาวบ้านเขาโทรมาครับแถวเลาะริมน้ำยามล่ะเขาว่ามาช่วยหน่อยยกคล้องหน่อยน้ำขึ้นครับผมเออน้ำขึ้นแค่นี้ธรรมดาแค่ไหนดูแค่ปิ่มปิ่มเนี่ยปิ่มปิ่มนี่ไงที่มีเขตที่นะไม่ที่แรกวันแรกยังแค่นี้อ๋อตอนแรกมาเอาตู้ไปก่อนเอาตู้เย็นไปก่อนอ๋อตู้เย็นไปนี่พอเดี๋ยวขึ้นล้างอ่าวมาแล้วทีละ10เซน10เซนผู้ใหญ่ยกคนเดียวตู้เย็นช่วยกันยกของชาวบ้านครับต้องช่วยนะทุกหลังคาเรือนต้องช่วยนะพอไปบ้านนี้บ้านนี้ก็บอกให้ช่วยวันนั้นก็บอกให้ช่วยครับผมไปบ้านของตัวเองเรียบร้อยไม่เคยมีมาก่อนนะครับเคยมีมาก่อนนะฮะเมื่อกี้คุณยายเขาก็บอกว่า85ปีนี่ไม่เคยมีมาก่อนผมว่ากว่านั้นอีกครับผมครับก็เป็นความบรรเทาทุกข์เล็กๆน้อยๆนะฮะจากชาวกลุ่มรวมเพื่อนจิตอาสาท่านดร.บุญทรงเกิดหลำขอบคุณครับชาวจังหวัดก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปอีกหลายหมู่บ้านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมเวลาหมดเวลาอีกแล้วนะฮะอยากจะอยู่สัก3ชั่วโมงนะฮะไว้ซับน้ำตาชาวโพนแพงซับไม่ได้นะฮะชาวกลุ่มรวมเพื่อนนะฮะวันนี้มาหลายกลุ่มเลยนะฮะไม่ว่าหลายจังหวัดเลยต้องบอกว่าวันนี้เรามาทำบุญกันนะฮะมาซับน้ำตามาให้กำลังใจชาวอีสานชาวจังหวัดนครนะครเนาะมีใครมาบ้างตัวแทนจากที่ไหนมาบ้างต้องแสดงความรู้สึกละพี่ตุพลนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของท่านดร.บุญส่งเกิดหลำเลยนะฮะครับผมเชิญเลยฮะมาเห็นสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวสกลนครอยู่ตรงนี้นะฮะครับผมก็ได้รับความลำบากนะฮะเราก็
ภูมิใจที่ได้มาช่วยเหลือในบางส่วนแต่เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ชาวบ้านเขาก็ครับผมชาวบ้านเขาก็ดีอกดีใจครับครับผมครับก็มีการเสียน้ำตานะฮะเกี่ยวกับว่าความปลาปื้มนะฮะเป็นน้ำตาแห่งความปลาปื้มดีใจนะฮะที่ชาวกรุงเทพที่เราได้มาซับน้ำตาอันนี้ต้องบอกว่าพี่โสพลนี่ก็เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดสระบุรีครับตัวแทนของชาวจังหวัดสระบุรีครับผมครับผมและอีกท่านนะฮะจากตัวแทนจากสกลนครอ่ะนี่จากสกลนครบ้านเองค่ะนะพูดภาษาอันภาษาบ้านเฮานี่แหละเนาะพูดได้เหรอก็เว้าได้อยู่เว้ายังใสค่ะก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะจากน้ําใจม่านทั่วทุกสารทิศเนาะของคนไทยเฮาที่ยังบ่ทิ่มกันบ่ลืมกันมาจากสระบุรีในกรุงเทพฯแน่ทางโคราชแน่ไกลที่สุดจันทบุรีค่ะค่ะในนามของไอ้ชาวสกลนครค่ะตัวแทนของสกลนครขอขอบพระคุณมากในการมีน้ำใจของท่านบ่ถึงแล้วเอ้าไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะปอเลยปอเลยปอเลยน้องบัวบุญเลยมาทางนี้เลยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวโพนแพงอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครกลุ่มเพื่อนอาบุญจิตอาสาครับก็ได้มากับร่วมกับพี่ปอกับกลุ่มพี่ๆก็มาจากสระบุรีก็มีมาจากจันทบุรีแล้วก็กลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับหนองบัวลำพูด้วยครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านอำเภอบ้านโพนแพงนะครับขอบคุณมากครับผมก็ดีใจนะคะที่มาเห็นสภาพชาวบ้านอย่างนี้จันทบุรีจันทบุรีจันทบุรีไม่ได้นี่เลยค่ะก็ชาวอีสานไม่ทิ้งกันนะคะถ้ามีทุกที่ไหนเราก็ไปช่วยที่นั่นมาช้าดีกว่าไม่มาค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ธัมบุรีพี่บอกอาจารย์จันผมเป็นนามของตัวแทนจันบุรีแล้วก็เพื่อนๆนะครับรู้สึกดีๆที่ได้มาช่วยพี่น้องที่นี่เพราะเวลามีน้ำท่วมผมจะลงไปทุกครั้งนะฮะจะไปผมมาที่นี่ก็ดีใจมากถ้ามีโอกาสจะมาอีกน้ำไม่เอาเลยเอาน้ำใจน้ำไม่เอาเอาน้ำท่วมไปเอาน้ำใจมา